สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง Line Ranger Major Update นะครับที่มันอัปเดตมันกำลังจะมานะครับแต่เขาไม่บอกนะครับว่ามาตอนไหนถึงเขาบอกว่าแม้เขาบอกว่ามันใกล้ถึงครึ่งของเดือนมิถุนายนแล้วแต่เขาก็ไม่บอกนะครับว่ามันจะมาตอนไหนนะครับเขาไม่ได้เจาะจงวันที่นะครับก็ใน Major Update นี้นะครับเขาจะมี3อันนะครับ3อย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ Team Battle Mode นะครับก็คือ PVP นั่นเองนะครับก็มี2แบบครับ PVP นะครับก็คือ PVP Rankingที่แบบว่าใครที่เก่งที่สุดนะครับในไลน์เรนเจอร์เกมนะครับทีมไหนนะครับที่เก่งที่สุดในไลน์เรนเจอร์เกมนะครับแล้วก็แบบที่2นะก็คือ PVP กับเพื่อนนะครับก็คือก็ PVP กับเพื่อนนะครับก็ไม่ได้มีแรงกิ้งอะไรครับ PVP ความสนุกสนานนะครับว่าใครจะเก่งกว่ากันแค่นั้นนะครับอัปเดตที่2ครับก็คือ Endless Mode นะครับ Endless Mode นะครับก็คือศัตรูนะครับจะเป็นด่านที่ศัตรูนะครับมาออกมาเรื่อยๆครับไม่มีวันหมดนะครับก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมชอบมากที่สุดครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสู้กับเพื่อนเท่าไหร่นะครับเพราะผมกลัวแพ้ก็ไม่ใช่นะครับก็หลายอย่างนะครับก็มีหลายปัจจัยครับแต่ผมชอบเอ็นเลสโหมดมากที่สุดเพราะเล่นไปเรื่อยๆสบายๆ สนุกๆนะครับผมก็ชอบอันนี้นะครับโหมดนี้นะครับก็เขาอาจจะมีแรงกิ้งครับว่าใครอยู่ได้นานจะได้ของอะไรเงี้ยครับ PVP ก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าใครอยู่ในแรงกิ้งท็อป10ท็อป100นะครับก็1ใน100 1ใน10ครับก็จะได้ของพิเศษอะไรสักอย่างครับก็จะเป็นอย่างงี้นะครับแล้วสุดท้ายนะก็คือEXP Booster Item นะครับคือเขาจะมีไอเทมใหม่มานะครับมาให้เพื่อที่จะเพิ่ม EXP ที่เราได้ครับจากแต่ละด่านนะครับเป็นเช่นเป็น2เท่า3เท่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับ Major Update นะครับส่วนตอนนี้นะครับก็มี Thunder Brawl นะครับอีเวนต์นะครับก็คือมี Red Brawl นะครับเลเวล60นะครับซึ่งหาได้จากบอสทุกด่านนะครับจะมีโอกาสที่จะได้ Red Brawl นะครับยิ่งบอสด่านเยอะนะครับยิ่งมีโอกาสได้มากนะครับก็ได้กันนะครับได้ทั้งหมด5ตัวครับผสมกันครับก็จะสามารถได้ Red Brawl ที่เต็มเลเวล60นะครับเสร็จแล้วเราก็อัพเลเวลนะครับแล้วเราก็รอนะครับวันที่18นะครับรอเสร็จปุ๊บตรงอีเวนต์จบนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ Thunder Brawl นะครับเราก็จะได้ Thunder Brawl มานะครับแต่เขาไม่บอกครับว่าจะได้ตอนไหนนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูในโนติสดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เพลงก็หายไปนะครับก็เนี่ยครับแล้วนอกจากนั้นนะครับ Major Update ครับก็มันก็ยังเปลี่ยนอีก2อย่างนะครับมันก็จะมีจากไอเทมนะครับที่ซ่อมฐานนะครับกลายเป็นไอเทมที่อมตะนะครับแต่ไม่รู้ Invisibility ที่ทำให้อมตะนี่เป็นอมตะฐานกับตัวของเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่ฐานอย่างเดียวนะครับหรือว่าฐานกับเรนเจอร์ของเราหรือว่าฐานอย่างเดียวก็ไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้บอกเจาะจงมาครับแล้วสุดท้ายนะครับที่มีอัปเดตครับก็คือ Friends Home Feature นะครับก็คืออาจจะกดไปที่เพื่อนนะครับแล้วเข้าไปในบ้านเพื่อนครับว่าบ้านเพื่อนมีอะไรบ้างต่อไปอาจจะมีบ้านเป็นบ้านเรนเจอร์ของเพื่อนนะครับเรนเจอร์ของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเราคนนี้ได้ถ้วยอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เช่น PVP อันดับ1อันดับ2ครับมีถ้วยมีอะไรในบ้านหรือเปล่านี่นะครับก็ต้องรอดูกันครับเขาก็คงจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับRed Brawlนะครับเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะให้วันไหนนะครับแต่เขาบอกว่า You must own นะครับต้องมีนะครับภายในวันที่18นะครับบ่าย3ของไทยนะครับวันที่18มิถุนายนบ่าย3ของไทยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะให้ตอนไหนนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ขอให้สนุกกับ Line Ranger นะครับถ้ามีอัปเดตอะไรออกมาผมก็จะทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.